โยสวัสดีครับผมเบียร์สุภโชคนะครับและก็หมูน้อยจะไปออกรถใหม่ป้ายแดงกันเย้ yeah! โอเคตอนนี้เราก็อยู่ในศูนย์แล้วนะครับ Toyota Libra สำนักงานใหญ่เกษตรนวมินทร์นะที่นี่ก็แบบบรรยากาศสบายๆเรียบร้อยแล้วเราก็ได้เวลาออกไปซิ่งกันแล้วนะครับหมูน้อยพร้อมออกไปซิ่งกันแล้วยังครับโอเคเย้เย้หมูน้อยเป็นไงครับสวยไหมคันนี้ฮะเอาไม่ใช่คันนู้นไม่เอาเราคันนี้สิคันนี้มันต้องรอกระทะอย่างนี้คันนี้ซิ่งอย่างนี้อ่ะเป็นไงบ้างสำหรับรถคันแรกขับไม่เป็นให้ขับเลยวันนี้ถังขยะเสาไฟฟ้าหรืออะไรนี่ไม่เอาไม่ขนาดนั้นขับง่ายโอเคไหมนี่ครับล้อกระทะขนาด14นิ้วนะครับพร้อมยางใหม่เอี่ยมนี่ถูกใจมากเลยนะเพราะว่ายังไงเอาล้อลอยไปเราก็ต้องไปเปลี่ยนแม็กอยู่ในซิ่งล้อกระทะกันไปก่อนนะครับปั๊บเลยว้าวมาดูแอร์ครับแอร์เป็นแบบหมุนนี่มือหมุนเบอร์1 2 3 4ความเย็นเอาแค่ไหนนี่ชอบมากเลยไม่อยากได้เป็นแบบดิจิตอลนะโอเคไปแล้วซิ่งกันเลยรัดเข็มขัดเลยโอ้ยอย่าลืมครับอันตรายมากครับต้องรัดเข็มขัดถึงแม้ว่าคันนี้จะมีถุงลมนิรภัยถึง7จุดนะเราก็ต้องรัดเข็มขัดปลอดภัยขออนุญาตรัดนั่นเลยโอเคถ้าเทียบกับคันหลังเป็นคันหลังเทียบกับไปเลยนะแม่รู้สึกถึงความใหม่แล้วก็วางแก้วแบบสะดวกมากเลยวางแก้วไม่มีปัญหาที่วางแก้วมีปัญหากับเป็น4200มาตลอดเลยว่าจะวางแก้วตรงไหนครอบคลุมนะครับเดี๋ยววันนี้หมูน้อยจะไปหัดขับรถเป็นครั้งแรกในชีวิตกันกับรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันขับรถก่อนในที่สุดผมก็มีโอกาสเป็นผู้โดยสารบ้างนะครับได้นั่งบ้างแล้ววันแรกคันแรกนะครับป้ายแดงคันแรกลองกับรถจริงเลยนะครับไม่ต้องลองคันอื่นเลยรถจริงเลยพร้อมไหมหมูน้อยพร้อมไหม เย้ไปเลยเดี๋ยวขวาค่อยๆเลี้ยวเป็นตามลายเลี้ยวอีกหัก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 อีกจะล่อฟุตบาทวันแรกนั่นน่ะสิโอเคครับเป็นคนนั่งนี่มันสบายจริงๆก็กับขับรถกลับบ้านได้ก็โอเคแล้วใช่ขับรถกลับบ้านแต่ไม่ได้ขับมาจากโชว์รูมนะใช่ขับมาจากในหมู่บ้านไปบ้านพักผ่อนกันดีกว่าบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ